สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตตกทีบกันอีกครั้งก่อนจะพูดถึงเนื้อหาของกาเมล่ารีเบิร์ธนะครับก็มีเรื่องที่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยรับรู้นะครับมันเกี่ยวกับปัญหาของผมและครอบครัวผมเรื่องทางบ้านเนาะซึ่งเกิดใครที่รู้เนี่ยก็ขออภัยทำให้เสียเวลานะครับนี่เป็นบ้านเช่าที่ผมกับครอบครัวอยู่มาตลอดจะ30ปีนะครับเสื้อใครตามเช่าผมมา 2-3 ปีก่อนเนี่ยผมจะมีการพูดถึงการปลูกบ้านในที่ที่พ่อเคยซื้อไว้ก่อนผมเกิดนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้ก็ได้มีความคืบหน้านะครับตัวบ้านที่เริ่มสร้างขึ้นมาแล้วซึ่งเงินที่ได้เนี่ยมาจากการถูกหวยนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยซึ่งตอนแรกคิดว่าเงินถูกหวยก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ปรากฏว่ามันใช้เงินมากกว่าที่คิดนะครับจนสุดท้ายผมและพ่อผมเนี่ยก็ต้องไปกู้เงินธนาคารเอานะครับแล้วก็ช่วยกันใช้หนี้เนาะซึ่งเป็นเงินหลักล้านบาทด้วยกันแล้วเราต้องใช้หนี้ถึง10ปีนะครับใช้เดือน 15,000 กว่าบาทอะซึ่งพูดตรงๆว่าตอนนี้สถานการณ์ช่องผมเนี่ยมันก็ไม่สู้ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่ถึง 10,000 บาทเลยนะครับก็ต้องใช้ซื้อบอกไปคืออ่ะพ่อก็ทำงานอยู่ผมก็ใช้นี่ร่วมกับพ่อนะครับดังนั้นก่อนจะเข้าถึงเนื้อหาหลักของคลิปเนี่ยผมต้องขอรบกวนท่านผู้ชมทุกท่านถ้าใครมีการซัพพอร์ตอยากจะสนับสนุนช่องผมจริงๆอยากจะช่วยครอบครัวผมเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยการสมัครสมาชิก YouTube หรือว่าโดเนทมาในช่องทางด้านล่างเลยนะครับมีทั้งแบบพร้อมเพย์หรือว่าบัญชีธนาคารที่จะขึ้นจากนี้แต่ถ้าเกิดใครเนี่ยที่ไม่ได้มีการซับขนาดนั้นเนี่ยถ้าก็สามารถทำได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คลิปนี้คลิปอื่น YouTube ช่องผมนะครับรวมถึงคลิปช็อตด้วยเพื่อให้ช่องผมเนี่ยสามารถเอาชนะอัลกอริทึม YouTube ให้ได้สักทีนะครับแค่นี้ก็ถือว่าช่วยผมและครอบครัวได้มากแล้วก็ขอบคุณท่านที่สมัครสมาชิกกันมาแล้วขอบคุณล่วงหน้าสำหรับใครก็ตามเนี่ยที่โดเนทสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวของผมนะครับขอบคุณจริงๆนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องหลักกันอ่ะอาจจะเรื่องเครียดจบไปแล้วคราวนี้มาพูดถึงข่าวที่จริงวันนี้วันอังคารเนี่ยมันหมดพูดไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยผมมีแผนว่าจะทำเกี่ยวกับเกมคอมมานด์คอนเคอร์อีกครั้งนะครับถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีการสนใจแล้วแต่ผมคิดว่ามีเสือผมชอบแล้วผมอยากจะพูดถึงแต่วันนี้มีข่าวที่น่าสนใจกว่านะครับนั่นคือกาเมล่ารีเบิร์ธซึ่งถึงแม้ถึงจะบอกว่าน่าสนใจเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบถึงแม้ผมชอบกาเมล่าไตรภาคเนี่ยแต่รีเบิร์ธพอเห็นตัวอย่างเนี่ยผมก็ค่อนกังขาเรื่องงานแอนิเมชันเนาะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยงานมาร์เก็ตติ้งเขาก็คือการเปิดเผยไคจู5ตัวที่จะเป็นคู่ปรับของกาเมล่านะครับที่ผ่านมาโผล่ไปแล้ว3ตัวเนาะไกอาออสไจเกอร์ซิกล่านะครับและคราวนี้ก็ได้ปรากฏตัวสัปปะหลาดตัวที่4ที่จะมาเป็นคู่ปรับกาเมล่านะครับนั่นคือสัปปะหลาดที่มีชื่อว่ากิลลอนนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นที่ชัดเจนเลยว่าสัปปะหลาดทั้งหมดที่จะเอามาตีกาเมล่าเนี่ยน่าจะเป็นสัปปะหลาดของยุชวาทั้งหมดนะครับอาจจะไม่มีเลจิองหรือว่าตัวไอริสนะครับอันนี้เป็นข่าวคาจากเว็บ godzillamovie.com Godzilla ไม่ใช่เรื่องเดียวเท่านั้นที่มีการเคาท์ดาวน์ใน Twitter ก็ข่าวก่อนที่ผมพูดถึงก็จะเป็นการเคาท์ดาวน์โปสเตอร์ Godzilla เนาะก่อนพูดถึง Godzilla มาของญี่ปุ่นในกาเมล่าของ Official Rebel Twitter เองเนี่ยก็ประกาศสัปปะหลาดตัวที่4นะครับที่จะปรากฏตัวในอนิเมะซีรีส์ซึ่งเป็นสัปปะหลาดหน้ามีดกิลลอนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายนั้นมาแตะโผล่เป็นสต็อกฟุตเทจในกาเมล่าซูเปอร์มอนสเตอร์นะครับและกิลลอนก็ปรากฏตัวครั้งแรกในปี1919ในกาเมล่าปะทักกิลลอนคราวนี้เราก็เหลือสัปปะหลาดตัวเดียวที่จะโผล่มานะครับนี่คือภาพเงาซิลูเอทของกิลลอนซึ่งดีไซน์น่าสนใจดีนะครับถ้าใครรู้เรื่องกิลลอนดีก็จะรู้ว่ามันเป็นสัปปะหลาดที่ผมค่อนข้างชอบนะถึงแม้ดีไซน์ของสัปปะหลาดคู่ปรับกับราชวาเนี่ยพูดตามตัวว่าดีไซน์มันดูเป็นสัปปะหลาดราคาถูกมากๆนะครับแต่กิลลอนเนาะเป็นสัปปะหลาดที่มีดีไซน์น่าสนใจที่สุดชุดราคาถูกก็จริงแต่เหมือนยังไงด้วยความที่รูปร่างมันก็สมส่วนน่ะคือรูปร่างมันเหมือนหมาที่มีใบมีดเล่มโตยื่นออกมาบริเวณหัวนะครับถึงแม้ผมจะไม่ชอบพล็อตเรื่องอะไรมากแต่ดีไซน์สัปปะหลาดน่าสนใจดีนะครับมาแน่อาจจะมีฉากที่เหมือนคารวะยุคโชวาที่เป็นเหมือนกิลลอนใช้ใบมีดเนี่ยสับตัวไกอาออสก็ได้ในเรื่องมันเป็นสเปซไกอาออสเนาะมันก็คือไกอาออสย้อมสีกันแหละตอนนี้ในโปสเตอร์เรามีมา4ตัวนะครับเอากิลลอนมาอยู่ตรงนี้แล้วอีกตัวยังอยู่ไหนตรงนี้เหรอฮิโรยูกิเซชิตะกลับมาในหนังไคจูอีกครั้งนะครับซึ่งตรงนี้ที่ผมกังวลเพราะว่าเซกิตะเนี่ยเขาเป็นแฟนก็อดซิลล่าและเขาเคยเป็นโคดิเรคเตอร์ก็คือพุ่งกับร่วมในก็อดซิลล่าอนิเมะไตรภาคนะครับซึ่งหลายคนก็จะรู้ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับบางคนชอบแหละแต่ผมไม่ได้ชอบแล้วก็ได้มีทีมงานที่มาเพิ่มอะไรแบบนั้นนะครับรวมถึงนักพากย์รู้สึกว่าผมยังไม่เคยพูดถึงนักพากย์มั้งอันนี้ก็บอกว่ามีฮิซากะคาเนมโตะนะครับจากอะไรเนี่ยอัลตร้าฟอร์มกันดั้มผมไม่เคยดูกันดั้มไอรอนบลัดนะครับ
แล้วก็มีคนพาใจแอนโผล่มาด้วยเนาะซูบารุคิมูระนะครับใจแอนโดยจะมีทั้งหมด6ตอนลงใน Netflix ภายในปีนี้ส่วนเวลานั้นยังไม่คอนเฟิร์มนะครับซึ่งพูดถึง Netflix เนี่ยผมยังไม่ดู Skull Island เลยนะครับจนไม่ว่างก็ไปดูไปเรื่องปัญหาส่วนตัวเนาะผมก็เลยไม่ค่อยมีลมดูเท่าไหร่นะครับอ่ะตอนนี้เราก็เหลือเพลย์สปลาเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นตอนเนี้ยสปลาชวะที่เหลืออยู่2ตัวเนี่ยนั่นคือตัวไวรัสกับบาลูกอนนะครับดูจากที่เขาคัดสรรมาเนี่ยกาไกออสมันโดดเด่นอยู่แล้วเพราะว่ามันโผเฮเซด้วยไจเกอร์เองก็เป็นสัตว์ประหลาดที่ค่อนข้างยิงพลังโหดใช้ได้นะครับตัวหนังกัมมาราพัทธาไจเกอร์เองก็เป็นหนังกัมมาราชุกชวะที่ถอดมาโอเคด้วยนะครับแล้วก็ตัวซิกล่าถึงแม้ผมจะเกลียดหนังเรื่องนี้แต่ดีไซน์ไคจูฉลามก็ถือว่าสวยงามกิโลเอผมก็ชอบที่บอกไปดีไซน์มันสวยถ้าพูดถึงถ้าที่เดานะถ้าเกิดดูจากที่เขาเลือกมาเนี่ยจะเน้นดีไซน์กับความโด่งดังนะครับระหว่างบาลูกอนกับไวรัสเนี่ยกัมมาราพัทธาบาลูกอนเป็นหนังที่ดีกว่าแต่ไวรัสเนี่ยผมคิดว่าดีไซน์เอเลี่ยนของมันเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเอเลี่ยนผมไม่แน่ใจว่าเขาจะตีความแบบเดิมหรือเปล่าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเหมือนแบบคิงกิลล่าก็ได้ที่แบบบางภาพเป็นเอเลี่ยนบางภาพก็ไม่ใช่เนาะแต่ผมคิดว่าไวรัสเนี่ยมีโอกาสจะเอามาสูงกว่าด้วยความที่รูปร่างมันโดดเด่นเนี่ยไม่ได้อาจจะมีพล็อตเหมือนเอาไว้แบบถ้าเกิดมันดีพออาจไม่มีชิ้นสองไงไวรัสอาจจะเป็นตัวแบบชูโรงว่ามันจะมีเอเลี่ยนปรากฏตัวขึ้นมาอะไรแบบนั้นผมคิดว่าไวรัสน่าจะดีที่สุดแล้วเพราะบาลูกอนบาลูกอนที่มาของมันก็น่าสนใจนะมันเป็นสัตว์ประหลาดที่ไข่ที่อยู่บนเกาะผมจำชื่อเกาะไม่ได้แล้วและไข่มันก็โตเร็วมากกลายเป็นตัวบาลูกอนนะครับแต่มันก็แค่นั้นแหละไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวของกัมเบล่ารีเบิร์ธนะครับก็รออีกประมาณ 15-14 วันนะครับที่เราก็เห็นโปสเตอร์ของก็อดซิลล่าของเวอร์ชันโตโฮกันบ้างนะครับบ้านเราคงจะดูมันปีหน้าแหละแล้วท่านผู้ชมคิดว่าสัตว์ประหลาดตัวสุดท้ายของกัมเบล่ารีเบิร์ธเนี่ยจะเป็นตัวไหนระหว่างบาลูกอนกับตัวไวรัสหรือไม่แน่อาจจะหักมุมไปเฮเซเลยก็ได้นะครับจะเป็นตัวไหนก็มาลองคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบก็ดีกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะนะครับเพื่อให้กำลังใจช่องผมเนาะหลังจากที่เจอเรียกว่าไงมรสุมชีวิตเข้ามานะครับก็ขอบคุณท่านที่โดเนทกันมานะครับแล้วก็ดูนมานะครับขอบคุณทุกคนจริงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ